คอนเซปต์ของพวก reference หรือ pointer พวกนี้สำคัญนิดนึงนะคะคุณต้องทำความเข้าใจว่าตรงไหนเป็นก้อน object จริงๆตรงไหนเป็นแค่ชื่อนะคนนี้ถ้าเรามองมันเดี๋ยวอาจารย์จะลองวาดรูปให้ดูจากตรงนี้นะตรงนี้พอเราบอกว่ามีเวกเตอร์นะคะเราอาจจะวาดออกมาเป็นตรงนี้ก็คือเรามีเวกเตอร์อันหนึ่งนะคะซึ่งเวกเตอร์นี้ก็จะมีstart x เป็นอาจารย์ขี้เกียจเขียนอาจารย์เขียนแบบนี้เลยเป็น1 1 1ถูกมั้ยอันนี้คืออันแรกคือ3 1 1กับ3 4นะตัวนี้ก็คือ object อันนึงที่คุณสร้างขึ้นมาถูกมั้ยก็คือ object นี้นะคะนี่คือ object คราวนี้เวลาที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะมองว่าตัวค่า v อะค่ะที่เวลาที่คุณสร้างชื่อตัวแปรนะมันเหมือนกับมันก็จะไม่ได้ผูกติดอยู่กับตัวอ็อบเจกต์นะคะมีตรงนี้นะคือมันจะมีหลายชื่อได้ตรงนี้ก็คือเรามีอ็อบเจกต์นะก้อนสีฟ้าเป็นอ็อบเจกต์นะก้อนสีเหลืองก็คือเป็นเหมือนเป็นชื่อตัวแปรตอนนี้คุณจะมี v ก็จะมีตัวชื่อ v นะคะมันก็จะเก็บ object 1134คนนี้พอคุณทราบตรงนี้ v 12233ก็จะเหมือนกันนะคะคุณก็จะมีประมาณนี้อันนึงเหมือนกับว่าตรงนี้ก็จะเป็น v1นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น22แล้วก็3 3 3อันนี้คือบรรทัดที่95นะบรรทัดที่95คุณก็จะได้ v นะคะเป็นเวกเตอร์1134แล้วก็เวกเตอร์ v1 ก็จะเป็น2 2 3 3คราวนี้ในบรรทัดที่97นะคะก็จะคล้ายๆประมาณนี้เหมือนคุณกำลังสร้างชื่อใหม่ v p t r นะคะซึ่งมันก็ยังคงเป็นชื่อใหม่ก็จริงอ่ะแต่มันจะชี้มาที่อ็อบเจกต์เก่าก็คือชี้มาที่อ็อบเจกต์ของ v เพราะฉะนั้นเวลาคุณเปลี่ยน v อ่ะคือเหมือนกับตัวแปร pointer นะคะแล้วก็ตัวแปร reference มันก็เลยเปลี่ยนตามไปด้วยตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเราอยู่แค่ที่บรรทัดที่98นะคะบรรทัดที่98ก็จะมีแค่นี้เองคราวนี้ในบรรทัดที่99เกิดอะไรขึ้นในบรรทัดที่99เราบอกว่า v2 เนี่ย c++ จะ copy object เวลา copy object ก็คือคุณก็จะได้ก้อนนี้มาv2 ก็คือคุณจะได้ออบเจกต์ใหม่ที่ค่าข้างใน start x y เหมือนกับของ v เลยแต่เป็นออบเจกต์ใหม่แล้วก็ชื่อใหม่ชื่อ v2 เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเรียกฟังก์ชัน offset จาก v pointer หรือ v reference นะคะมันก็จะมาเปลี่ยนก้อนออบเจกต์ก้อนเดียวกันถ้าคุณไปเรียก v2ถ้าอาจารย์เรียก v2.offset 100นะคะมันก็จะมาแก้แค่ v2 เจ้า v pointer v ref มันก็จะไม่เปลี่ยนด้วยตรงนี้พอเห็นภาพนะเวลาที่เราเขียนโค้ดเราจะต้องจินตนาการเลยว่าเราสร้างออบเจกต์อะไรมาบ้างตัวออบเจกต์กับตัวชื่อของออบเจกต์เนี่ยคิดแยกกันนะ
เพราะว่าคุณอาจจะสร้างเป็น pointer หรือ reference ชี้คือคุณมีหลายชื่อแหละแต่คุณชี้มาที่ object เดียวกันได้เวลามันเป็นแบบนี้คุณต้องระมัดระวังมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาคุณแก้จาก v reference v มันจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะตรงนี้ต้องระวังคอนเซ็ปต์เดียวกันกับตอนที่คุณใช้ pointer ถูกไหมคุณมี2 pointer ชี้มาที่หน่วยความจำอันเดียวกันนะคะเวลาคุณเปลี่ยนจาก p 1 p 2มันก็เปลี่ยนตามไปด้วยถ้าเกิดมันชี้มาที่ address เดียวกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยที่เราเปลี่ยนค่าของ v pointer นะคะที่เรา offset ไป20เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรามาเปลี่ยนค่าตรงนี้ถูกไหมบวกไป20ในทุกๆจุดนะคะจาก1ก็กลายเป็น21 21นะคะตรงนี้ก็จะเป็น24 23 24ตัวนี้จะเห็นว่าเวลาที่เราทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ v pointer เปลี่ยนนอกจากนั้นก็จะทำให้ v แล้วก็ทำให้ v reference เปลี่ยนตามไปด้วย